ผยชมแฟนนัดอเตียรุตคนนี้เวียไฟเขียวค่ะหย่อนรูปนั่งหันหลังคู่กับสาวปริศนาพร้อมแปะแคปชั่นหวานโจนเพื่อนๆสไตล์หนักล่าสุดนักแสดงหนุ่มนัดอเตียรุตสิงห์อัมพลเปิดใจหลังร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่ที่หน้าตึกแกรมมี่อโศกยอมรับว่ากำลังคบหาอยู่กับสาวนอกวงการแต่ยังไม่มีจังหวะเปิดหน้าเห็นชัดๆแถมยังพาไปเจอเวียสุกลวัฒน์พี่ชายคนสนิทมาเรียบร้อยแล้วเปิดตัวแฟนแล้วเจอกันเมื่อปีที่แล้วครับหลังจากนั้นก็มีการคุยกันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อายุ37แล้วจะมาบอกว่าโสดก็ไม่ได้ถามว่ามีใครแนะนำไหมไม่ต้องมีแนะนำครับหัวใจมันแนะนำไปเองเจอกันในสถานที่ที่ไม่น่าเจอกันเราเจอกันบนดอยครับแล้วเขาก็เป็นคนนอกวงการใครเป็นฝ่ายเริ่มทำความรู้จักกันก่อนเป็นผมครับหลังจากที่เจอกันบนดอยโดยบังเอิญแล้วผมก็ไปส่องเขาใน Instagram แล้วก็ทัก DM ไปทักหาเขาก่อนค่ะถ้าชอบก็ต้องลุยเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครและเขาก็ไม่รู้จักพี่เวียด้วยเขาอยู่ต่างประเทศบ่อยแล้วเขาก็ไม่ได้ดูละครนั่นเองค่ะ